ลูกน้องหรือว่าพนักงานที่อยู่ภายใต้เราครับบางคนที่ความสามารถของเขาหรือ performance ของเขาไม่เพียงพอเราก็จะไล่เขาออกเลยไม่ให้ไปอยู่แผนกอื่นด้วยก็คือไล่ออกอย่างเดียวสวัสดีครับผมชื่อธีรวัฒน์กลั่นดีนะครับชื่อเล่นชื่อตีนะครับปัจจุบันทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนนะครับก่อนมาเชื่อพระเจ้าเลยนะครับก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างดุหวยหาความสำเร็จนะครับและทำทุกอย่างเพื่อความสำเร็จครับเราต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้อวอร์ดหรือว่ารางวัล นั้นให้ได้เพราะเราถูกปลูกฝังว่าด้วยอาชีพของเราเราต้องพัฒนาตัวเองให้ถึงขีดจำกัดของเราเวลาที่เราต้องการความสำเร็จกระบวนการที่ได้มามันก็ทำให้หลายๆคนที่เขาไม่พอใจเช่นลูกน้องหรือว่าพนักงานที่อยู่ภายใต้เราครับซึ่งบางคนที่เรามองแล้วว่าถ้าความสามารถของเขาหรือ performance ของเขาไม่เพียงพอเราก็จะไล่เขาออกเลยนะครับไม่ให้ไปอยู่แผนกอื่นด้วยนะครับก็คือไล่ออกอย่างเดียวแล้วเราก็รางวัล นั้นเราก็ได้มาใช่ไหมครับแล้วก็มันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเรายิ่งทะนงตัวเองเพราะว่าเราได้รางวัลตัวเนี้ย4ปีซ้อนเราต้องมีหัวโขนตัวเนี้ยไว้ตลอดเวลาไม่มีความสุขครับแค่ทำรู้สึกว่าเออพอครบปีมันผ่านไปแล้วเหมือนป้องกันแชมป์อะครับแล้วก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อใครต้องห้ามมาเท่าเทียมเรานะครับไม่ว่าแผนกไหนในองค์กรเราอะเราต้องอยู่เหนือเขาให้หมดงานเราหนักมากแล้วทุกครั้งเวลาที่เรากลับบ้านหลังจากที่เราขึ้นรถแล้วปิดทุกอย่างหมดแล้วเราจะร้องไห้ทุกวันเป็นเพราะว่าเรากดดันเราเครียดเราต้องทำทุกอย่างเพื่อให้อยู่จุดนั้นให้ได้เหมือนเดิมเราสร้างภาพว่าเราไม่แคร์โนสวนโนแคร์แต่จริงๆแล้วอะเราอะอ่อนแอมากด้านในภรรยาชวนมาที่โบสถ์นะครับเมื่อก่อนก็คือจะเป็นเพื่อนกันนะครับยังไม่ได้เป็นภรรยาก็เป็นเพื่อนที่รู้จักกันสมัยเรียนแล้วเขาก็ชวนมาที่โบสถ์มาคิดจากครั้งแรกแล้วเราเชื่อเลยแต่กว่าจะได้มาก็ 3-4 เดือนเพราะรู้สึกว่าเราก็ปฏิเสธไปเรื่อยๆแล้วยิ่งเมื่อก่อนจะไม่ได้หยุดวันอาทิตย์เพราะเราจะทำงาน365วันเราเป็นคนนึงก็รู้สึกว่าเราเป็นตัวคนเดียวในที่ทำงานแต่พอเรามาที่คิดจากครั้งแรกนะครับเรารู้สึกว่าเราเข้าไปครั้งแรกคือทำไมคนเยอะจังเขามาทำอะไรกันเราเห็นทุกคนมีรอยยิ้มหมดเลยมันจะมีจริงเหรอคนที่แบบเขาจะให้สิ่งดีๆกับเรามีด้วยเหรอคนที่จะมาเป็นห่วงเราโดยที่เขาไม่หวังผลตอบแทนตอนแรกยังคิดในใจว่าเราต้องเสียเงินเท่าไหร่ก็คือเป็นคนคิดลบเป็นคนคิดลบเสมอก็คือนั่งฟังอาจารย์บรรยายแล้ววันนั้นมันตรงกับการทำงานพูดถึงการทำงานว่าทำไมเราต้องทำงานหนักเหนื่อยเราทำงานเพื่ออะไรมองย้อนกลับไปมองตัวเองว่าเออชีวิตเรามีเป้าหมายอะไรเราทำแต่งานอย่างเดียวแล้วจุดหมายปลายทางเราคืออะไรแล้วถ้าวันนึงเราไม่มีกำลังทำงานแล้วเขาจะจ้างเราไหมมันเลยทำให้รู้สึกแตะต้องใจแล้วพอถึงจังหวะที่ใครสนใจที่จะรับเชื่อนะครับเราก็เดินเข้าไปมันอินไปกับตอนนั้นแล้วอยู่ๆคือเราก็เหมือนกับพูดตามรู้สึกสบายใจจนถึงทุกวันเนี้ยเราบอกตัวเองว่าเราอยากมาที่จักรนี้อีกทุกๆสัปดาห์จากเดิมเหมือนที่บอกว่าผมเป็นหัวหน้าที่แบบลูกน้องเกลียดอ่ะพูดง่ายๆครับลูกน้องเกลียดเลยคือเราเดินเข้ามาคือเราทำบรรยากาศเสียพอเราเดินผ่านพวกเขาปุ๊บเขาจะวงแตกหมดเลยเราก็จะรู้สึกว่าเขาจะไม่เฮฮาแล้วก็จะแบบเขาจะตึงเครียดเพราะว่าเราไปสร้างมาตรฐานว่าเฮ้ยคุณทำงานเราต้องจริงจังคุณต้องห้ามมาเล่นพอจนวันนึงเรามาคิดจาก 2-3 ครั้งแล้วแหละพออาจารย์พูดถึงเรื่องการมีน้ำใจหรือประมาณนี้หรือแบบการที่แบบเราต้องคุยคนอื่นต้องเป็นมิตรให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเราอยู่มาหนึ่งเราก็บอกว่าอ่ะเราก็คิดไงไม่รู้นะครับก็คือเราก็ไปนั่งกับผู้คุยพวกเขาเฮ้ยเป็นไงบ้างชีวิตเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเขาตกใจผมว่าเอ้ยแบบคุณใหญ่เป็นอะไรคุณใหญ่เล่นละครอะไรอยู่ประมาณนี้เขาไม่เชื่อกันเลยอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันก็ถูกต้องของเขาครับเพราะจากเดิมที่เราไม่เคยทำดีกับเขาอะอยู่มาวันนึงเรามาทำดีกับเขาหรือว่าพูดดีกับเขาอะไรเงี้ยเขารู้สึกประหลาดใจนะครับก็มีคำถามบอกว่าพี่ผีเข้าเหรอบอกพี่ไม่ได้ผีเข้าผีเพิ่งออกจากพี่ไปเขาก็ขำกันหลังจากนั้นก็เป็นบรรยากาศที่เฮฮามากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็มันมีครั้งนึงครับนั่งรถสาธารณะนะครับแล้วไปขึ้นรถไฟฟ้านั่งอยู่แล้วฝนตกด้วยนะครับแล้วเราพอมองฝั่งตรงข้ามเฮ้ยเหมือนลูกน้องเราเลยอย่างเงี้ยเขาถือแบบแฟ้มเต็มไปหมดเลยแล้วแบบฝนก็ตกด้วยไอเราก็แบบเออเราไม่มีรถใช้เรายังลำบากเลยแล้วเมื่อก่อนเราอ่ะชี้ลูกน้องบอกว่าถ้าคุณทำงานไม่เสร็จคุณก็แบบกลับไปทำที่บ้านแล้วเราไม่เคยถามเขาเลยว่าเขามีรถส่วนตัวมาไหมเราไม่เคยสนใจเขาพอวันรุ่งขึ้นมาปุ๊บเราเข้ามาที่ประชุมเรียกเขาประชุมหมดเลยบอกว่าต่อไปเนี้ยใครทำงานไม่เสร็จก็ไม่เสร็จก็ไม่ต้องออกกลับบ้านอะไรที่ทำไม่ทันไม่เป็นไรไม่ต้องทำเอาตามเวลาไปตอนนี้คือเราไม่สนใจรางวัลละเท่านั้นเองที่ทำให้ผมเปลี่ยนหนักเยอะๆเลยนะครับก็จะเป็นการเข้า encounter หรือว่าค่ายสมัครพระเจ้านะครับทำให้รู้สึกว่าคำถามหลายๆอย่างที่มีอยู่ตอนเนี้ยมันได้ออกไปผมเป็นคนมีปมด้วยเพราะว่าด้วยภูมิหลังเราคือว่าไม่ประสบสำเร็จกับการชีวิตครอบครัวเราถูกทอดทิ้งถูกหักหลังมันเลยทำให้เรามีกำแพงกั้นในการที่จะป้องกันตัวเองหลังจากเข้ากระบวนการต่างๆของคิดจากความบาปต่างๆหรือว่าความขมขื่นใจอะไรที่มันซ่อนอยู่ในใจเราเนี้ยทุกอย่างมันด้วยโดนผลักออกมาหมด
แล้วเราก็รู้สึกว่าในเมื่อเราได้ถูกทำให้เป็นแบบเนี้ยทำให้เราเปลี่ยนความคิดได้เราก็อยากจะส่งต่อก็เลยไปขอพี่เลี้ยงนะครับก็คือจะเป็นอาจารย์อุเทนบอกอาจารย์ครับผมอยากรับใช้เนี่ยชั้นเรียนไลฟ์คลาสเหมือนกันเพราะว่าผมได้จากทีมไลฟ์คลาสมาขอบคุณพระเจ้านะครับส่วนแรกเลยนะครับจะขอบคุณภรรยานะครับขอบคุณที่นำพาผมมาพบสันติสุขมาพบความรักชีวิตผมอ่ะได้มีการเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วก็ที่จะขอบคุณเป็นอย่างสูงก็คือท่านอาจารย์อนุภาพท่านอาจารย์บีนาแล้วก็อาจารย์พีทแล้วก็ผู้นำทุกๆท่านที่เป็นแบบอย่างในการรับใช้ที่ทำให้รู้สึกว่าเราอยากมีชีวิตการรับใช้แบบนี้ต่อไปและอย่างต่อเนื่องด้วยก็อยากขอหนุนใจนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่มีความรู้สึกว่าชีวิตของเรารู้สึกว่ามันไม่มีทางไปรู้สึกว่าชีวิตเราแย่ผมอยากหนุนใจว่าให้ลองมาดูว่าคิดจากศิลปะกรุงเทพอะสามารถเปลี่ยนได้คนอย่างผมอะที่แย่มากๆอะพระเจ้ายังเปลี่ยนได้ขนาดนี้ผมก็คิดว่าพระเจ้าสามารถทำได้กับทุกคนได้แน่นอนครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ